สวัสดีทุกท่านที่เข้ามานะครับท่านไหนเข้ามาแล้วก็ทักทายก็ได้นะครับเซย์เฮลโลก็ได้นะครับเสียงได้ยินชัดเจนดีไหมครับผมเทสเสียงสักครู่นะครับเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวกันแล้วยังครับวันนี้กรุงเทพตอนเช้าก็มีลมเย็นๆพัดเข้ามาแล้วเนาะก็คืออากาศเริ่มเย็นลงนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเย็นได้นานมากน้อยแค่ไหนครับถ้าอย่างปีก่อนก็เย็นประมาณสัก2-3 วันแล้วก็หมดไปอันนี้ช่วงนี้ก็คือเริ่มเย็นขึ้นมานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้นานแค่ไหนนะครับอาจจะ2-3 วันหรือเปล่าอะไรครับสวัสดีครับท่านไหนเข้ามาแล้วก็กล่าวทักทายกันได้นะครับผมท่านไหนมีคำถามข้อสงสัยนะครับก็คือถามมาได้ในคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวสักพักนึงนะครับหมอพูดหัวข้อวันนี้แล้วก็เดี๋ยวหมอก็จะพยายามตอบคำถามให้ครบทุกคำถามนะครับเกี่ยวกับปัญหามีบุตรยากเนาะให้คุณแม่ทั้งหลายที่มีปัญหาค้างคาใจนะครับได้เคลียร์จะได้หายข้องใจกันนะครับโอเคหรือว่าท่านไหนมีเอกสารให้หมอช่วยประเมินนะครับเคยทำวิธีไหนมาแล้วครับไม่ว่าจะเป็นวิธีฉีดเชื้อผสมเทียมหรือว่าวิธีเด็กหลอดแก้วแล้วติดปัญหาตรงไหนครับก็สามารถส่งมาให้หมอประเมินได้นะครับหมอจะช่วยวิเคราะห์ช่วยประเมินให้เนาะโอเคนะครับก็มีหลายท่านเข้ามาแล้วแหละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการตอบคำถามข้อสงสัยกันหลังจากที่พูดหัวข้อนะครับตรงนั้นก็จะหลายท่านก็อาจจะถามมาค่อนข้างเยอะเนาะดังนั้นเนี่ยหมอก็จะพยายามพูดเกี่ยวกับหัวข้อเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆให้ฟังก่อนแล้วกันนะครับในวันนี้เนาะเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเป็นเรื่องของภาวะที่เรียกว่าท้องนอกมดลูกนะครับไม่ทราบว่าคุณแม่หลายๆท่านเคยได้ยินภาวะนี้มาหรือเปล่านะครับหรือว่าหลายท่านเนี่ยก็คืออาจจะเคยประสบปัญหานี้มาแล้วนะครับเดี๋ยวหมอก็จะพยายามมาตอบคำถามให้เนาะแล้วก็จะพยายามพูดให้ฟังเบื้องต้นเลยท้องนอกมดลูกเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวไปกันเร็วๆแล้วกันเนาะคือท้องนอกมดลูกเนี่ยเขาบอกว่ามันก็คือเป็นการตั้งครรภ์ที่ผิดปกตินั่นแหละตามปกติแล้วเนี่ยเราจะตั้งครรภ์ก็คือท้องในมดลูกถูกต้องไหมครับเพื่อให้ตัวอ่อนหรือทารกได้เติบโตในมดลูกแล้วก็คลอดออกมาเป็นทารกออกมานะครับแต่ว่ามันก็จะมีการตั้งครรภ์ที่ผิดปกตินะครับก็คือไอ้ตัวอ่อนเจ้าตัวอ่อนของลูกน้อยของเราเนี่ยมันไม่ได้ไปฝังตัวในมดลูกนั่นเองนะครับมันไปฝังตัวอยู่ที่ผิดปกตินอกมดลูกนะครับไอ้นอกมดลูกเนี่ยก็คือเกิดได้หลายตำแหน่งเลยนะครับโดยประมาณ 95% นะก็คือจะเกิดที่ท่อนำไข่ของคุณแม่นะครับก็คือเราอาจจะเคยได้ยินว่าท้องนอกมดลูกเกิดตรงท่อนำไข่คุณหมอตัดท่อนำไข่ทิ้งไปอะไรประมาณนี้ครับก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นท้องนอกมดลูกเนาะเขาบอกว่าประมาณ 95% เกิดที่ท่อนำไข่นอกนั้นเนี่ยอาจจะเกิดที่รังไข่หรือเกิดที่ปากมดลูกหรือเกิดในช่องท้องซึ่งอันนี้เกิดแน่นอนมากๆนะครับไม่ค่อยมีคนเป็นกันหรอกส่วนมากเนี่ยก็คือจะเป็นที่ท่อนำไข่อันเองนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่ตัวอ่อนเจริญเติบโตไปแล้วเนี่ยคือไอ้เจ้านอกมดลูกอ่ะมันก็ไม่สามารถตัวอ่อนก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถูกต้องไหมครับเพราะว่าอวัยวะเนี่ยมันไม่สามารถยืดขยายได้เหมือนมดลูกตัวอ่อนก็คือก็จะไม่สามารถเจริญเติบโตได้นั่นเองนะครับโดยอาการเนี่ยส่วนมากก็จะเกิดจากหลังจากที่เราตั้งครรภ์ไปแล้วประมาณสัก7-8 สัปดาห์ขึ้นไปเพราะว่าตัวอ่อนค่อนข้างโตขึ้นแล้วถูกต้องไหมครับแล้วก็มันก็จะเริ่มมีอาการแสดงเกิดขึ้นนะครับเช่นปวดท้องมีเลือดออกประมาณนี้แหละเป็นอาการหลักๆนะครับโอเคก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเจอที่ประมาณอายุครรภ์7-8 สัปดาห์เนาะแต่ว่าก่อนนั้นนี้ก็อาจจะเจอได้แต่ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับอาการที่พบบ่อยเหมือนที่หมอกล่าวไปตอนแรกก็คือมีอาการอะไรบ้างมาจะมาเล่าสู่กันฟังอย่างละ3อันแรกที่คุณแม่พึงระวังไว้เลยว่าระหว่างเราตั้งครรภ์แล้วเรามีอาการ3อันแรกเนี่ย3อย่างที่หมอพูดไปเนี่ยเราอาจจะเป็นการตั้งครรภ์น้องมดลูกก็ได้ถามว่ามีอะไรบ้างอันแรกเลยคือปวดท้องน้อยอาจจะเป็นปวดตรงกลางท้องก็ได้ปวดท้องน้อยข้างขวาหรือข้างซ้ายปวดเป็นไหนหายปวดแบบบีบๆก็ได้อันนี้ก็คือเป็นสัญญาณแรกนะครับสัญญาณที่2คือขาดประจำเดือนก็คือเราไปจุ่มพอเราตั้งครรภ์ก็คือการท้องเองนั่นแหละนะครับแล้วก็อย่างที่3ก็คือเราเริ่มมีเลือดออกกระปิดกระปอยทางช่องคลอดนะครับอันนี้เป็น3สัญญาณที่บ่งบอกว่าเราอาจจะเป็นท้องนอกมดลูกก็ได้มีอะไรบ้างอันแรกก็คือปวดท้องน้อยใช่ไหมครับอันที่2ก็คือประจำเดือนขาดแล้วก็ตรวจพบว่าตั้งครรภ์3ก็คือเลือดออกกระปิดกระปอยทั้งช่องคลอด3อย่างเนี่ยเราอาจจะเป็นท้องนอกมดลูกก็ได้นะครับเขาบอกว่าภายในระยะแรกๆเนี่ยตั้งครรภ์ประมาณสัก5สัปดาห์4สัปดาห์อย่างเงี้ยครับคืออาจยังไม่มีอาการก็ได้นะครับเพราะว่าตัวอ่อนยังไม่โตเนาะแต่ว่าหลังจากที่
ตัวอ่อนโตขึ้นนะครับเราไปอยู่ในท่อน้ำไข่นะครับแล้วก็ท่อน้ำไข่มันเริ่มแบบรับตัวอ่อนไม่ไหวก็อาจจะเริ่มมีอาการปวดท้องน้อยเกิดขึ้นได้นะครับอาจจะเกิดเป็นอาการแบบปวดบีบๆรัดรัดปวดข้างเดียวหรือสองข้างปวดตลอดเวลาหรือปวดไม่เป็นหายก็ได้อันนี้ก็คือเป็นสัญญาณที่เป็นอาการนะครับแล้วก็กรณีที่ถ้าสมมติว่าท่อน้ำไข่ข้างใดข้างหนึ่งเรามีตัวอ่อนเนี่ยเกิดตัวอ่อนมันเริ่มโตขึ้นแล้วมันเกิดการแตกเกิดขึ้นนะครับมันก็อาจจะเป็นอันตรายมากได้ก็คือเกิดภาวะที่เรียกว่าเลือดออกในช่องท้องก็ได้มันก็คือจะไประคายเคืองพวกกระบังลมนะครับอาจจะทำให้ปวดหัวไหล่อะไรพวกนี้ได้แล้วก็อาจจะมาด้วยเรื่องหน้ามืดเริ่มจะเป็นลมประมาณนี้ครับซึ่งพบว่าเกิดการแตกของท่อน้ำไข่ไปแล้วอันนี้คือมันก็ไม่ควรจะเกิดขนาดนั้นเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะครับบางคนมีสามารถเสียชีวิตได้เลยนะครับในบางรายที่ไปโรงพยาบาลไม่ทันอันนี้ก็ค่อนข้างคิดที่ข้อหรือว่าค่อนข้างอันตรายนั่นเองนะครับแล้วเขาบอกว่าไอ้ท้องน้องมดลูกเนี่ยเกิดได้บ่อยขนาดไหนเขาบอกว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะเกิดขึ้นไม่ค่อยบ่อยเขาบอกว่าเกิดประมาณสัก 1% ในคนไข้ที่เคยมีภาวะติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานมาก่อนนะครับอาจจะเป็นพวกปวดท้องน้อยเรื้อรังประมาณนี้ครับมีติดเชื้อในอุ้งเชิงกรานหรือว่าติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะประมาณนี้ครับก็พบได้ประมาณ 1% ในคนไข้เหล่านี้นั่นเองนะครับแล้วก็เขาบอกว่าท้องนอกมดลูกเกิดจากสาเหตุอะไรบ้างเนาะก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยท้องนอกมดลูกก็จะเกิดในคนไข้ดังต่อไปนี้ลองฟังดูว่าเราเข้าความเสี่ยงไหมนะครับก็คือตั้งคุณแม่ตั้งครรภ์อายุมากนะครับแล้วก็เคยมีประวัติท้องนอกมดลูกข้างใดข้างหนึ่งมาก่อนก็จะมีโอกาสเกิดซ้ำได้ประมาณ 30-40% เลยนะครับแล้วก็อาจจะเคยผ่าตัดช่องท้องผ่าตัดไส้ติ่งนะครับผ่าตัดอุ้งเชิงกรานหรือว่าผ่าตัดรักษาท่อลำไข้มาก่อนก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็คนไข้ที่เคยติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์มาก่อนก็จะเกิดท้องน้องมดลูกได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สูบบุหรี่ก็เป็นไปได้แต่ว่าเกิดไม่เยอะเขาบอกว่าคุณแม่ที่สูบบุหรี่เนี่ยมันจะพบสารนิโคตินที่อยู่ในบุหรี่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ของมดลูกได้นะครับแล้วก็คนไข้ที่ใช้ยาคุมฉุกเฉินอันนี้สำคัญก็พบว่าจะทำให้ท้องน้องมดลูกได้ค่อนข้างบ่อยกว่าคนทั่วไปนะครับแล้วก็คนไข้ที่ใส่ห่วงอนามัยอันนี้ก็สามารถเกิดการตั้งครรภ์น้องมดลูกได้คือไม่ท้องแต่ว่าอาจจะเกิดการตั้งครรภ์น้องมดลูกก็ได้นะครับหรือว่าคนไข้ที่มีภาวะมีลูกยากนั่นเองนะครับซึ่งท่อน้ำไข่อาจจะมีความผิดปกติไปก็เลยทำให้เกิดการท้องน้องมดลูกได้นั่นเองนะครับท้องน้องมดลูกเนี่ยวินิจฉัยยังไงนะครับก็อาศัยจากการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทางห้องแลบทางห้องปฏิบัติการนะครับหรือตรวจอันตราซาวด์เป็นต้นเนาะซักประวัติหมอก็จะซักประวัติคนไข้ว่าคนไข้มีประวัติประจำเดือนขาดปวดท้องน้อยไหมหรือว่าเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดหรือเปล่ามีหน้ามืดเป็นลมอะไรไหมนะครับตรวจร่างกายก็ดูวัดความดันดูว่าความดันต่ำความดันตกหรือยังมีเลือดออกในช่องท้องหรือยังปวดเจ็บที่ท้องหรือเปล่าประมาณนี้เนาะตรวจทางห้องปฏิบัติการหมอก็จะพยายามตรวจปัสสาวะนะครับตรวจว่าคุณแม่ตั้งครรภ์หรือยังตรวจเลือดนะครับเพื่อดูฮอร์โมนการตั้งครรภ์ว่าขึ้นมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วก็เป็นการตรวจอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดเนาะเพื่อดูว่ามีตัวอ่อนในมดลูกไหมหรือว่าตัวอ่อนเนี่ยมันไปอยู่นอกมดลูกอยู่ตรงปีกมดลูกหรือเปล่าซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นก้อนให้เห็นชัดเจนตรงบริเวณปีกมดลูกเนาะซึ่งก็สามารถวินิจฉัยได้นั่นเองนะครับประมาณนี้แล้วถามว่าท้องนอกมดลูกเนี่ยมันรักษายังไงนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าสมมติว่ามาเลดละแบบท่อน้ำไข่แตกแล้วอย่างเงี้ยครับก็จำเป็นจะต้องผ่าตัดนะครับอาจจะเป็นผ่าตัดซองกล้องหรือว่าผ่าตัดเปิดหน้าท้องเพื่อตัดปีกมดลูกข้างที่แตกนั้นออกไปนะครับแล้วยังเหลืออีกข้างหนึ่งไว้อยู่นะครับเนาะแต่ว่าถ้าสมมติว่าท่อน้ำไข่ยังไม่แตกตัวอ่อนยังโตไม่เยอะนะครับไซส์ยังไม่ใหญ่เช่นไซส์ยังเกินไม่เกิน3เซนอย่างเงี้ยคุณหมอเขาก็อาจจะมีการพิจารณาให้ยานะครับมันจะเป็นยากลุ่มที่คล้ายๆกับยาเคมีบำบัดแต่มันอ่อนมากๆเพื่อที่จะไปสลายหรือไปฆ่าตัวอ่อนทำให้ตัวอ่อนเนี่ยสลายแล้วก็หายไปนั่นเองนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอยู่2วิธีเนาะประมาณนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการตั้งครรภ์นอกมดลูกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็คำถามที่คุณแม่หลายท่านถามหมอเข้ามาเพราะว่าคุณแม่หลายท่านก็เคยมีประวัติท้องนอกมดลูกถูกต้องไหมครับแล้วก็เข้ามาปรึกษากับหมอไงครับก็บอกว่าหลังจากท้องนอกมดลูกเนี่ยจะกลับมาท้องได้เองหรือเปล่านะครับก็บอกว่าหลังจากที่ท้องน้องมดลูกไปแล้วเนี่ยจะกลับมาตั้งครรภ์ได้เองเนี่ยจะค่อนข้างน้อยกว่าคนทั่วไปหน่อยนึงนะครับแล้วก็เขาบอกว่าคือหลังจากที่เราท้องน้องมดลูกไปแล้วเนี่ยโอกาสประมาณ 30% ถึง 40% เลยเราจะมีโอกาสที่จะท้องน้องมดลูกซ้ำได้อีกหนึ่งข้างเลยนะครับประมาณนี้เนาะ
โอเคแล้วก็หลังจากที่เราท้องน้องลูกไปแล้วถามว่าถ้าเราจะเริ่มปล่อยให้มีลูกอย่างนี้นะครับเราจะปล่อยได้นานเท่าไหร่หมอก็แนะนําว่าเราควรจะเว้นประมาณสัก3เดือนขึ้นไปเพื่อที่จะพักมดลูกให้ตัวท่อนําไข่ที่ตัดไปแล้วหายดีก่อนแล้วก็ถึงจะรอปล่อยธรรมชาติก่อนนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าคุณแม่เนี่ยปล่อยมาแล้วเกิน1ปีก็แสดงว่าเรามีปัญหาละเช่นเราอาจจะมีท่อนำไข่อีกข้างนึงมันมีผิดปกติหรือเปล่ามันตันหรือเปล่านะครับหรือว่ามันมีความผิดปกติหรือมันคืออาจจะไม่ตันแต่ว่าไม่ฟังก์ชันก็คือใช้งานไม่ได้นั่นเองคือท่อนำไข่อีกข้างนึงที่ยังมีอยู่นะครับเนาะหรือว่าเราอาจจะมีภาวะไข่ไม่ตกหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับก็แนะนำว่าให้มาพบหมอดีกว่าเพื่อประเมินดูว่าหลังจากที่เราปล่อยมาท้องนอกมดลูกไปแล้วเราก็ปล่อยมาเกือบปีแล้วไม่ท้องเนี่ยเป็นเพราะสาเหตุอะไรหรืออาจจะเป็นจากคุณแฟนผู้ชายก็ได้แนะนำว่าอาจจะต้องมาตรวจน้ำเชื้อเพื่อประเมินดูว่าตัวน้ำเชื้อเนี่ยเป็นยังไงซึ่งบางทีอาจจะเป็นจากฝ่ายชายก็ได้ครับซึ่งปกติดีมาโดยตลอดเราอาจจะกลายเป็นผิดปกติอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในกรณีที่ปล่อยมาแล้วนานเกิน1ปีอ่ะแล้วก็เคยท้องนมลูกหมอก็แนะนำให้ใช้วิธีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์นั่นเองในปัจจุบันก็จะมี2วิธีเนาะเหมือนที่หมออธิบายคนไข้ที่คลินิกบ่อยๆนะครับก็จะมีอยู่2วิธีนะครับวิธีแรกเนี่ยก็คือจะเป็นวิธีที่เรียกว่าฉีดเชื้อผสมเทียมหรือว่า IUI นะครับวิธีนี้เนี่ยก็คุณแม่ที่เคยท้องนมลูกอ่ะก็จำเป็นจะต้องไปตรวจท่อนำไข่ก่อนเพราะว่ามันเหลือข้างอีกข้างเดียวถูกต้องมั้ยครับเพื่อไปดูว่าเราจะต้องไปฉีดสีดูท่อนำไข่ไปดูว่าท่อนำไข่อีกข้างเนี่ยมันยังโอเคอยู่ไหมมันตันไหมมันยังฟังก์ชันมันยังทำงานได้ดีอยู่หรือเปล่าถ้าสมมติว่าฉีดสีไปแล้วครับมันผ่านดีท่อนำไข่ใช้ได้งานได้เงี้ยครับก็สามารถมาใช้วิธีที่เรียกว่าฉีดเชื้อผสมเทียมได้เป็นต้นนะครับหรือว่า IUI เนาะแต่ว่าสมมติว่าฉีดสีไปแล้วแล้วเกิดท่อนำไข่ข้างที่เหลือเนี่ยมันเกิดตันขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้อีกวิธีหนึ่งซึ่งเป็นวิธีที่สเต็ปไปมากกว่านั้นก็คือวิธีที่เรียกว่าเด็กออสแคร์หรือว่าเรียกว่าอิกซี่นั่นเองนะครับซึ่งอิกซี่เนี่ยมันก็จะตอบโจทย์กับคนไข้กลุ่มที่เคยท้องน้องมดลูกมากกว่านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า1คือในกรณีที่คุณแม่ไปฉีดเชื้อ IUI ถูกต้องไหมครับบางทีก็อาจจะเกิดการท้องน้องมดลูกตามมาอีกได้ในกรณีที่ฉีดเชื้อ IUI แล้วเกิดตั้งครรภ์เกิดขึ้นอาจจะเกิดท้องน้องรู้ได้ 30-40% เลยดังนั้นเนี่ยการทำเด็กหลอดแก้วมันก็จะเป็นการเลี่ยงไม่ให้เกิดการตั้งครรภ์น้องลูก3นั่นเองนะครับซึ่งการทำเด็กหลอดแก้วหรือวิกซี่ก็คือเป็นการกระตุ้นไข่เนาะแล้วก็เก็บไข่ออกมาแล้วก็เป็นการผสมในห้องปฏิบัติการนะครับเอาไข่อสุจิมาผสมกันจนกลายเป็นตัวอ่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็เอาตัวอ่อนเนี่ยใส่กลับเข้าไปในโพรงมดลูกนะครับวิธีเนี่ยมันก็จะเป็นการหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดภาวะที่เรียกว่าตั้งครรภ์ท้องน้องมดลูก3เกิดขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสสำเร็จสูงกว่าค่อนข้างเยอะนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 60-80% เลยในปัจจุบันขึ้นอยู่กับอายุของคนไข้นะครับประมาณนี้นะโอเคแล้วก็สุดท้ายเลยหมอก็จะบอกว่าการท้องน้องมดลูกเนี่ยเอาจริงแล้วมันไม่สามารถป้องกันได้โดยตรงนะสมมติเราท้องครรภ์นี้ไปแล้วแล้วเราตัดปีกมดลูกไปแล้วเงี้ยครับแล้วก็ในอนาคตเราจะป้องกันยังไงมันป้องกันไม่ได้นะครับมันก็จะเป็นจะต้องลดความเสี่ยงเช่นสมมติว่าเราอาจจะเคยติดเชื้อในโพรงมดลูกติดเชื้อในทางเพศสัมพันธ์มาก่อนเราอาจจะต้องไปลดความเสี่ยงตรงนั้นนะครับหรือว่าอาจจะเคยติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะบ่อยๆซึ่งมันก็มีผลในการที่ทำให้เราเกิดการตั้งครรภ์น้องมดลูกได้ประมาณนี้ครับเราก็ไปลดความเสี่ยงตรงนั้นแต่ถามว่าลดได้ 100% มั้ยก็ไม่ 100% อาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็พิจารณาแล้วก็เลือกวิธีช่วยทางการแพทย์ที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้ลดความเสี่ยงได้อาจจะเป็น IUI หรือว่า ICSI นั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับการตั้งครรภ์นอกมดลูกที่เราคุยกันวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยหมอก็จะพยายามตอบคำถามเนาะเดี๋ยวหมอจะให้ทางบ้านเนี่ยพยายามถามคำถามเข้ามาก่อนนะครับคนไหนคุณแม่ท่านไหนเนี่ยมีคำถามก็ถามมาได้นะครับคำถามแรกเป็นคำถามที่น่าสนใจนะครับคุณแม่สวัสดีครับคุณพิกุลนะครับถามว่าคุณหมอคะไปเอาด้าซาวกระตุ้นไข่เพื่อทำเด็กหลอดแก้วนะครับแล้วก็ไปดูไข่ตั้งต้นมาพบว่ามีข้างละ5ใบข้างซ้าย5ใบข้างขวา5ใบแล้วก็ตอนกระตุ้นไข่เนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้มากขึ้นกว่านี้หรือเปล่านะครับนี่ก็เป็นคำถามที่พบได้บ่อยเนาะคือจริงๆแล้วเนี่ยเราจะต้องดูก่อนว่าถ้าคุณหมอเอาด้าซาวดูตอนดูไข่ตั้งต้นนะครับว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่เช่นขวา5ใบซ้าย5ใบแล้วก็กระตุ้นไข่ไปแล้วเก็บไข่แล้วได้ไข่ที่สมบูรณ์ทั้งหมดเท่าที่ดูได้ตอนไข่ตั้งต้นเนี่ยก็แสดงว่า
อ๋อคุณหมอเท่านั้นถือว่าใช้ได้นะครับประสบการณ์เป๊ะเลยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามมันก็จะมีไข่ที่มันโตตามมาได้เช่นสมมติว่าไข่ข้างละ5ใบข้างละ5ใบมันโตไปพร้อมๆกันตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็มันอาจจะมีไข่ใบเล็กที่เรามองไม่เห็นตอนต้นนะครับมันอาจจะค่อยๆโตขึ้นมาทีหลังได้อันนี้เนี่ยเวลามันโตหมอว่ามันก็จะมันจะโตช้ากว่าในไข่กลุ่มแรกที่เราเห็นจากอัลตราซาวด์มันจะโตค่อยๆโตนะครับอย่างเช่นว่าใน10ใบแรกเนี่ยที่เรามองเห็นตั้งแต่ต้นเนี่ยมันไปถึงเส้นชัยละมันขนาดประมาณ18ถึง20มิลลิเมตรพร้อมๆกันละที่เหลือเนี่ยมันอาจจะถ้าโชคดีมันก็อาจจะโตทันถูกต้องไหมครับอาจจะโตเกินประมาณสัก16มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับ16มิลลิเมตรขึ้นไปเนี่ยจะถือว่าเป็นไข่ที่เก็บออกมาแล้วมีโอกาสได้ไข่สมบูรณ์ที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าไข่ที่กลุ่มที่มันโตตามมานะครับที่มันโตตามมาที่เราเห็นทีหลังแล้วมันมีมากกว่าข้างละ5ใบเนี่ยมันโตน้อยกว่า16มิลลิเมตรอย่างเงี้ยครับมันก็แปลว่าเราเก็บมามันก็จะได้เป็นไข่ที่เรียกว่าไข่อ่อนก็คือเป็นระยะ GV หรือว่าอะไรวะระยะ M1 อันเนี้ยเก็บมามันก็จะใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันหมอเลยคิดว่าจริงๆแล้วเราดูตรงไข่ตั้งต้นตรงเนี้ยน่าจะดีกว่าเพราะว่าไข่ตั้งต้นมันจะเป็นการบอกว่าไข่ที่เรากระตุ้นไปแล้วก็มีโอกาสได้ไข่สมบูรณ์ทั้งหมดเนี่ยจะมีเท่าไหร่มันก็น่าจะมีเท่าที่ดูตอนตั้งต้นแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นหมอคิดว่าเป็นของแถมแล้วกันก็เป็นของแถมว่าถ้ามันโตไวมันโตพร้อมมันโตทันกับตัวที่เรากระตุ้นตั้งแต่ต้นเนี่ยมันโตทันตั้งแต่16มิลลิเมตรขึ้นไปในวันสุดท้ายที่เราให้ยาให้ไข่สุกเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่จะได้ไข่ที่สมบูรณ์แต่ว่าถ้ามันโตไม่ทันมันโตน้อยกว่า16มิลลิเมตรมันก็จะเก็บได้เป็นที่เรียกว่าไข่อ่อนนั่นเองครับอันนี้หมอก็คิดว่าก็เราก็คาดหวังได้แต่อาจจะไม่ต้องคาดหวังเยอะเพราะว่าถ้าสมมติเราคาดหวังเยอะเนี่ยบางทีมันก็อาจจะไม่ได้ตามที่เราต้องการเพราะว่ามันเก็บออกมามันโตตามหลังมามันก็อาจจะเป็นไข่อ่อนก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามมันก็อาจจะเป็นไข่ที่สมบูรณ์ก็ได้นั้นก็ต้องไปดูอีกทีนึงว่าวันสุดท้ายเนี่ยไข่ที่โตตามมาทีหลังมากกว่า10ใบเนี่ยมันจะเป็นระยะอะไรนะครับมันโตถึง16มิลลิเมตรไหมอันนี้เราก็ต้องไปหลอกลุ้นกันนะครับโอเคเป็นคำถามแรกนะน่าสนใจนะครับสวัสดีครับคุณปาริชาตินะครับสวัสดีครับก็คุณปาริชาติถามหมอว่าหลังจากฉีดเชื้อ IUI นะครับทานวิตามินซีนะครับ Fish Oil Q10 ได้ไหมนะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยหลังฉีดเชื้อไปแล้วก็แปลว่าไข่เนี่ยน่าจะตกไปแล้วถูกต้องไหมครับเวลาเรารับประทานวิตามินซีนะครับFish Oil น้ำมันตับปลาพวกนี้ครับหรือว่าโคเอนไซม์ Q10 เนี่ยเราจะมีจุดประสงค์เพื่อบำรุงไข่ที่เรากระตุ้นนั่นเองก็ถามว่าหลังฉีดเชื้อทานได้ไหมก็ทานได้แต่ว่าจุดประสงค์เนี่ยก็อาจจะไม่ได้เอาไว้บำรุงไข่ละประมาณนี้ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็สามารถบำรุงไข่ที่มีอยู่ในรอบถัดไปได้เพราะว่าหลังฉีดเชื้อไปแล้วเนี่ยคือแม้ว่าไข่ตกไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังจะมีไข่ที่เหลืออยู่ในรังไข่ของเราในกรณีที่สมมติว่าคุณแม่เกิดไม่ตั้งครรภ์ในรอบนี้มันก็จะไปบำรุงไข่ที่เราอาจจะแพลนกระตุ้นในรอบถัดไปได้อันนี้ก็สามารถรับประทานได้ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรแล้วก็เป็นมันคือวิตามินบำรุงนะครับกินได้ไม่มีข้อเสียอะไรแต่ถามว่ากินเพื่อบำรุงไข่ที่เราฉีดเชื้อณตอนนี้ไหมมันก็อาจจะยังไม่ใช่นะครับมันอาจจะต้องบำรุงก่อนหน้านั้นมาสักระยะหนึ่งอย่างน้อย1เดือนก่อนแล้วก็เรากินต่อรอบนี้เพื่อบำรุงไข่ในรอบถัดไปนี้ดีกว่านะครับแต่ถามว่าเพื่อบำรุงผนังมดลูกบำรุงอะไรพวกนี้ไหมมันก็ไม่ได้ช่วยตรงนั้นมากกว่านะครับโอเคนะประมาณนี้นะครับโอเคโอเคครับคุณหยุดรักนะคะเพิ่งไปฉีดสีมาค่ะคุณหมอบอกว่าท่อนำไข่ปกติดีทำไมไม่ท้องคะอายุ39ปีเจอบ่อยนะครับอย่างนี้นะหมอก็จะพยายามอธิบายให้ฟังนะครับว่าทำไมคนไข้อายุเกือบ40ปีถือว่าเอาจริงแล้วเนี่ยอายุเกิน35ปีในวัยผู้หญิงนะครับถือว่าเป็นวัยที่อายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับคือนอกจากเรื่องท่อนำไข่นะครับเราจะต้องดูเรื่องไข่ด้วยในกรณีที่เราอายุเกิน35ปีครับของคุณผู้หญิงในไข่ที่เราตกออกมาในแต่ละรอบเดือนเนี่ยมันก็จะต้องดูว่าคุณภาพเป็นยังไงนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยคุณภาพกับจำนวนของไข่นะครับมันก็จะแย่ลงตามอายุที่เราเพิ่มขึ้นหมอยกตัวอย่างเช่นคนไข้วัยประมาณ20ปลายๆ28 29แล้วกัน
ตามปกติแล้วเนี่ยเขาก็จะมีไข่ข้างละค่อนข้างเยอะเลยอาจจะมีข้างละถึง10ใบได้ทั้ง2ข้างรวมๆกัน10 10ก็เป็น20นะครับแล้วก็เราอายุเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับไข่มันก็จะลดลงตามอายุเช่นสมมติว่าเราอายุ35นะครับอาจจะเหลือไข่ข้างละประมาณ 4-5 ใบนะครับหรืออาจจะน้อยกว่านั้นนะครับแล้วก็เราอายุเพิ่มขึ้นไปถึง39ปีนะครับตอนนั้นเนี่ยณนะอย่างของคุณหยุดรักเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าไข่ที่ไปเช็คดูมันข้างละเหลือข้างละประมาณกี่ใบในบางท่านอาจจะเหลือข้างละ 2-3 ใบนะครับหรือบางท่านอาจจะเหลือข้างละใบอย่างนี้ก็ได้ครับก็นอกจากปริมาณไข่ที่น้อยลงเนี่ยไข่ที่ตกออกมามันก็มีความสำคัญเช่นเดียวกันเวลามันตกออกมานะครับในคนไข้ที่อายุเยอะมันจะเริ่มมีปัญหาละไข่มันจะเริ่มมีปัญหาละไข่มันจะไม่ค่อยสมบูรณ์ไข่มันจะไม่ค่อยฟังก์ชันเขาเรียกว่าไข่มันจะไม่ค่อยคุณภาพไม่ค่อยดีนะครับเวลาตกออกมาแล้วคุณภาพไม่ดีหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาเรามีเพศสัมพันธ์กับคุณแฟนเราปล่อยเองตามธรรมชาติสเปิร์มว่ายเข้ามาไข่คุณภาพไม่ดีมันก็เจาะไม่ได้มันเจาะไม่ได้ปุ๊บก็คือไม่ท้องรอบนั้นก็เฟลแล้วเราก็ปล่อยไปเรื่อยไงครับมันก็ไม่สำเร็จสักทีนะครับการรักษาคนไข้ในกลุ่มอายุเยอะนะครับคนไข้ผู้หญิงในกลุ่มอายุเยอะโดยทั่วไปแล้วอ่ะก็หมอก็จะแนะนำให้ทำเด็กหลอดแก้วเลยนะครับประมาณเกิน37 38ขึ้นไปอ่ะเพราะว่าเด็กหลอดแก้วหรืออิกซี่เนี่ยมันเป็นการตอบโจทย์มากกว่านะครับเนื่องจากไข่คุณภาพไม่ดีถูกต้องไหมครับเวลาตกออกมาแล้วนะครับมันไม่สามารถผสมกับน้ำเชื้อคุณแฟนได้การทำอีกซี่เป็นการนำกระตุ้นไข่ที่ให้ได้ไข่ที่สมบูรณ์มาอย่างมากกว่า1ใบนะครับแล้วก็เราเอาอสุจิมาฉีดเข้าไปในเซลล์ไข่โดยตรงหลังจากนั้นก็จะเกิดการปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเห็นไหมครับว่าเราหมอผสมให้แล้วเรียบร้อยจนกลายเป็นตัวอ่อนกับรอให้ปฏิสนธิเองซึ่งถ้าเซลล์ไข่มันมีปัญหาครับโอกาสปฏิสนธิมันก็น้อยมากซึ่งเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะมันอยู่ในร่างกายของเราว่าไข่ของเราจะปฏิสนธิไหมอันเนี้ยมันจะค่อนข้างบอกยากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีปัญหา1คืออาจจะเป็นของไข่ของคุณหยุดรักก็ได้ว่าอาจจะมีปัญหาคุณภาพไม่ดีเพราะว่าอายุเยอะนอกจากไข่แล้วนะครับอันนี้คุณหยุดรักก็ไม่ได้ให้ข้อมูลทางด้านคุณแฟนเนาะน้ำเชื้ออาจจะมีปัญหาก็ได้อันเนี้ยหมอก็พูดให้ครอบคลุมแล้วกันถ้าปกติดีก็แสดงว่าอยู่ที่ไข่ถูกต้องไหมครับแต่ว่าถ้าน้ำเชื้อผิดปกติอันนี้ก็ทั้งไข่ทั้งอสุจิเลยมันก็อาจจะเป็นมีปัญหาทั้งคู่อันนี้ก็จะค่อนข้างยากนะครับซึ่งถ้ามีน้ำเชื้อมีปัญหาวิธีอีกซี่ก็จะเป็นการช่วยเช่นเดียวกันเพราะว่าเราจะคัดเลือกน้ำเชื้ออสุจิเอาตัวที่ดีสุด1ตัวนะครับผ่านกล้องจุลทรรศน์กำลังขยายสูงเนาะเข้ามาผสมกับเซลล์ไข่แล้วก็ปฏิสนธิเป็นตัวอ่อนเลี้ยงตัวอ่อนให้โตนะครับแล้วก็เอาตัวอ่อนเนี่ยใส่กับเข้าไปในมดลูกโอกาสสำเร็จจะค่อนข้างสูงนะครับในคนไข้ที่อายุเกิน37ปีเนาะอันนี้ก็ถ้าเราปล่อยเรื่อยๆเราไม่ทำอะไรอายุเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอกาสสำเร็จมันก็จะลดลงนั่นเองนะครับดังนั้นก่อนหมอแนะนำว่าก็มาปรึกษาหมอมีบุตรยากนะครับเพื่อที่จะดูว่าใช้วิธีทางการแพทย์อะไรได้บ้างแต่หมอคิดว่าที่ดีที่สุดเลยก็คือจะเป็นเด็กหลอดแก้วเนาะความสำเร็จก็ค่อนข้างสูงนะครับอยู่ที่ประมาณ 60-80% นะครับขึ้นอยู่กับตัวอ่อนที่ได้ว่าสมบูรณ์มากน้อยเท่าไหร่นะครับโอเคนะน่าจะเคลียร์นะครับคุณแม่ท่านต่อไปสวัสดีครับคุณหมออ่านผิดขออภัยนะคุณพังพักกาใช่ไหมครับคุณพวงพักกาหรือเปล่าครับไม่แน่ใจนะถามว่าตอนนี้มีลูกมีบุตรมาแล้ว2คนนะครับปล่อยมา1คนแต่ว่าผ่านมา1ปีไม่ติดเลยทำอย่างไรดีคะก็เหมือนกันครับอย่างแรกเลยก็ต้องดูว่าคุณแม่กับคุณพ่ออายุประมาณเท่าไหร่นะครับสมมติว่าเราอายุเกิน35ปีแล้วเราอาจจะเคยมีลูกมาแล้วผู้ลูกโตละยิ่งอายุเราเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคุณภาพของไข่นะครับที่ตกออกมาก็จะไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็คุณพ่อบางทีเราอายุเพิ่มขึ้นคุณภาพอสุจิก็อาจจะแย่ลงก็อาจจะไม่เกิดการผสมเองตามธรรมชาติก็ได้เรารอธรรมชาติมาแล้วเราก็ไม่ท้องสักทีนะครับอันนี้เบื้องต้นก็แนะนำให้ไปเข้าปรึกษาคลินิกมีบุตรยากที่สะดวกนะครับใกล้บ้านก็ได้นะครับแล้วก็ประเมินดูนะครับอย่างแรกเลยก็คือดูมดลูกรังไข่ด้วยกันเอาอัลตราซาวด์ทางช่องคลอดเนาะเพื่อดูว่ามดลูกรังไข่เรามีปัญหาอะไรไหมเราอาจจะเคยมีลูกมาแล้วจริงแต่ว่าเราอาจจะมีปัญหาเช่นมีติ่งเนื้อในพวกมดลูกมีเนื้องอกมดลูกซึ่งไปขัดขวางการฝังตัวของตัวอ่อนอันนี้อาจจะต้องมีการจัดการก่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ท้องเกิดตามมาก็ได้นะครับแล้วก็ดูว่าฟองไข่มีมากน้อยเท่าไหร่ไข่แล้วมีช็อกโกแลตซิสไหมประมาณนี้แหละนะฮะแล้วก็อย่างที่สองเลยก็คือไป
ให้คุณแฟนนะครับมาตรวจน้ำเชื้อดูสักนิดนึงนะครับก็ดูว่าคุณภาพเอาของอสุจิเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอเคดีหรือเปล่านะครับเนาะถ้าคุณแม่มีปัญหาตรงนั้นคุณพ่อมีปัญหาตรงนี้ก็จะได้ช่วยแก้ไขให้คุณหมอก็จะได้พยายามช่วยแก้ไขให้นะครับซึ่งก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้วิธีทางการแพทย์ช่วยเนาะถ้าสมมติว่าตรวจแล้วพบว่ามีปัญหานะครับเช่นวิธีติดเชื้อผสมเทียมหรือว่า IUI นะครับหรือว่าวิธีทำเด็กหลอดแก้หรือว่าที่เรียกว่า ICSI นั่นเองนะครับลองดูเนาะว่ายังไงนะครับหมอแนะนำประมาณนี้นะสวัสดีครับเดี๋ยวจะขออนุญาตตอบคำถามต่อไปนะครับผมคุณนอนเนยนะครับปล่อยมาแล้วเกือบปีค่ะน้องยังไม่มาเลยค่ะคุณหมออันนี้ก็เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอมีบุตรยากนะครับเพื่อดูว่าตรวจอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่ของผู้หญิงนะครับตรวจน้ำเชื้อผู้ชายดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเบื้องต้นก่อนนะครับแล้วก็ดูว่าอายุคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงถ้าอายุมากแล้วนะครับก็จำเป็นอาจจะเป็นจะต้องใช้วิธีการแพทย์ช่วยนะครับเช่นวิธีติดเชื้อผสมเทียม IUI หรือว่าวิธีเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI เนาะเดี๋ยวลองดูอีกทีนึงว่าเป็นยังไงนะครับแต่เบื้องต้นเลยก็ต้องเข้ามาปรึกษาเข้ามาดูว่าปัญหาเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีปัญหาส่วนใหญ่ปล่อยแล้วเนี่ยก็จะตั้งครรภ์ตามธรรมชาติแหละนะครับโอเคสวัสดีครับคุณเอนะครับพัฒปทุมรัตถูกต้องไหมครับอ่านผิดหมอขออภัยนะครับก็คุณเอถามหมอว่าคุณหมอคะตัดปีกมดลูกใช่ไหมครับปีกมดลูกเนาะก็คือเป็นอย่างนี้เนาะปีกมดลูกสองข้างแล้วนะครับก็ทำวิธีไหนถึงจะมีลูกมานะคะก็มีวิธีอยู่วิธีเดียวนะครับที่จะทำให้มีลูกได้ในกรณีที่คนไข้ตัดท่อนำไข่นะครับหรือว่าตัดปีกมดลูกไปแล้วสองข้างนะครับและยังเหลือรังไข่เหลืออยู่นะครับทั้งสองข้างเนาะก็คือว่าก็คือจะต้องเป็นวิธีเรียกว่าวิธีเด็กหลอดแก้วหรือว่า ICSI เท่านั้นนะครับเพราะว่าวิธีเด็กหลอดแก้วเนี่ยเราก็จะมีการให้ยากระตุ้นไข่นะครับเพื่อให้ไข่เนี่ยโตขึ้นพร้อมๆกันทุกๆใบนะครับแล้วก็เราก็จะมีการอัลตราซาวด์ติดตามเป็นระยะนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมีการเจาะดูดไข่ออกมาทั้งช่องคลอดนะครับแล้วก็เราก็จะเอาไข่เนี่ยมาผสมกับอสุจินอกร่างกายในห้องแลบแล้วก็จนเป็นตัวอ่อนแล้วค่อยเอาตัวอ่อนเนี่ยใส่กลับเข้าไปในมดลูกอีกทีนึงอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่เรียกว่าเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI นะครับซึ่งมันไม่จำเป็นต้องใช้ปีกมดลูกหรือว่าท่อนำไข่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้รอให้ไข่ตกเองตามธรรมชาติเนาะอันเนี้ยเรามีการกระตุ้นแล้วก็เอาไข่เก็บเอาไข่ออกมานอกร่างกายเอามาผสมกับอสุจิคุณแฟนสุดท้ายเป็นตัวอ่อนแล้วเอาตัวอ่อนเนี่ยใส่กับเข้าไปในมดลูกนะครับซึ่งวิธีนี้ก็จะเป็นวิธีรักษาคนไข้ที่ไม่มีท่อนำไข่ทั้งสองข้างนั่นเองนะครับโอเคเนาะสวัสดีครับคุณแม่ท่านต่อไปนะครับถามว่าคุณอีฟนะครับสวัสดีนะครับคุณอีฟถามว่าสวัสดีค่ะอายุ23ปีนะครับเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ค่ะรักษาโดยการฉีดยามาปีกว่าแล้วหยุดยาเพราะว่าอยากมีน้องนะครับตอนนี้หยุดยามาแล้ว 6-7 เดือนค่ะรังไข่ด้านซ้ายปกติดีแต่ว่ารังไข่ข้างขวามีถุงน้ำเล็กๆเยอะมากเลยนะคะถ้าปล่อยธรรมชาตินะครับถามว่าสักครู่นะครับถ้าปล่อยธรรมชาติจะมีน้องได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราฉีดหมอคิดว่าการที่เราฉีดยาน่าจะเป็นยากลุ่มยาคุมกำเนิดแบบฉีดเพื่อให้ฉีดให้ตัวช็อกโกแลตซิสต์มันยุบนั่นเองนะครับก็ปล่อยมาแล้ว 6-7 เดือนก็หมอคิดว่าลองปล่อยต่อได้ครับคือจริงๆแล้วฤทธิ์ยาที่ฤทธิ์ยาคุมแบบฉีดเนี่ยมันจะอยู่ได้ประมาณ 6-8 เดือนนะครับคือหลังจาก6เดือนไปฤทธิ์ยาคุมมันจะหมดก็ลองปล่อยดูแต่ถ้าสมมติว่าเราปล่อยแล้วนะครับมันเกิน1ปีขึ้นไปนะครับเนาะก็แสดงว่าเรามีปัญหาละเราไม่น่าจะตั้งครรภ์เองตามธรรมชาติได้นะครับเพราะว่าคืออย่างของคนไข้เนี่ยถือว่าเป็นเคสที่ค่อนข้างยากนะครับเพราะว่ามีตัวช็อกโกแลตซิสต์ด้วยที่รังไข่นะครับโอเคดังนั้นเนี่ยก็แนะนำให้ไปพบคุณหมอทางด้านมีลูกยากนะครับมีบุตรยากนะครับหรือว่าเข้ามาพบหมอก็ได้เพื่อประเมินดูว่ารังไข่เนี่ย
มันเป็นยังไงนะครับข้างที่มีถุงน้ำเล็กๆถุงน้ำเนี่ยมันเป็นช็อกโกแลตซิสหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นภาวะที่เรียกว่าไข่ไม่ตกเฉยๆเราอาจจะต้องดูว่าตกลงเนี่ยเราเป็นอะไรกันแน่ถ้าในกรณีที่เราเป็นถุงน้ำเล็กๆแล้วไข่ไม่ตกอย่างเงี้ยปล่อยเองตามธรรมชาติมันก็จะโอกาสที่จะท้องเองค่อนข้างยากเพราะว่ามีภาวะไข่ไม่ตกนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันมีช็อกโกแลตซิสเนี่ยเราก็อาจจะต้องใช้วิธีทางการแพทย์ที่เรียกว่าวิธีฉีดเชื้อผสมเทียม IUI หรือว่าวิธีทำเด็กตรวจแก้วหรือ ICSI เนี่ยก็จะต้องดูความรุนแรงของโรคว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยนั่นเองนะครับแต่ว่าถามว่าตอนนี้เราปล่อยธรรมชาติได้ไหมหมอก็คิดว่าเราก็รอปล่อยธรรมชาติได้นะครับก็อาจจะรอถึงสัก1ปีเหมือนที่หมอบอกถ้าเกิน1ปีแสดงว่ามีปัญหาก็แนะนำให้เข้ามาปรึกษาหมอนะครับมาอัลตราซาวด์ประเมินดูซ้ำอีกทีนึงมดลูกรังไข่มีปัญหาอะไรมากกว่านั้นไหมช็อกโกแลตซิสต์กลับมาไหมประมาณนี้ครับแล้วก็ตรวจน้ำเชื้อคุณแฟนดูว่านอกจากคุณผู้หญิงแล้วคุณแฟนมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเนาะหมอก็ได้พยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยวางแผนการรักษาให้นะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีฉีดเชื้อผสมเทียมหรือว่าวิธี IUR วิธี ICSI นั่นเองนะครับโอเคสวัสดีครับคุณแม่ท่านต่อไปนะครับถามว่าคุณอธิษฐานนะครับถามว่าเป็นไฮโปไทรอยมีผลต่อการมีลูกไหมมีผลต่อการมีลูกครับผมคือไม่ว่าโรคไทรอยนะครับจะเป็นแบบสูงเป็นไฮเปอร์นะฮะหรือว่าแบบไฮโปทั้งคู่เนี่ยมันจะทำให้การตกไข่เนี่ยมีความผิดปกตินะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดภาวะไข่ไม่ตกได้ในบางรอบเดือนนะครับถ้าสมมติว่ารักษาไปแล้วแล้วฮอร์โมนกลับมาเป็นปกติอันนี้ก็โอเคใช้ได้ไม่มีปัญหาครับแต่ถ้าเราเป็นโรคไฮโปไทรอยแต่ว่าเรายังไม่รักษาเรายังเป็นไฮโปไทรอยอยู่อย่างเงี้ยครับอันนี้มันก็จะทำให้มีลูกยากโดยทั่วไปแล้วเนี่ยการเป็นไฮโปไทรอยแล้วรักษาเนี่ยโอกาสที่ไข่จะกลับมาตกเองตามธรรมชาติอ่ะมันก็จะมาได้ตามปกติอยู่แล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสมมติว่าเราเป็นไฮโปไทรอยละอย่างเงี้ยครับเรากินยารักษาตามปกติแล้วก็ไข่ก็ดูตกปกเป็นปกติอย่างเงี้ยครับแต่ว่าเรายังไม่ท้องก็แสดงว่าเรามีปัญหามากกว่านั้นนะครับเช่นอาจจะเป็นภาวะที่ไข่ไม่ตกจากอย่างอื่นนะครับหรือว่าน้ำเชื้อคุณแฟนผิดปกติก็แนะนำให้มาพบคุณหมอมีทางด้านมีลูกยากดีกว่าเพื่อประเมินดูว่านอกจากไฮโปไทรอยเนี่ยมันมีปัญหาอย่างอื่นที่ซ่อนเร้นอีกไหมที่ทำให้เรามีลูกยากนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าเป็นไฮโปไทรอยเฉยๆแล้วก็รักษาด้วยยาตามปกติแล้วเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะไข่ก็จะตกเองตามธรรมชาติได้นั่นเองนะครับอันนี้ไม่ต้องกังวลนะโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตตอบคำถามต่อไปนะครับคุณแม่ท่านต่อไปนะครับถามว่าสวัสดีค่ะคุณหมอสงสัยว่าบางที่บางคลินิกหรือบางโรงพยาบาลนะครับทำไมถึงรีบเอาตัวอ่อน day 3นะครับไปฟรีสนะคะทำไมไม่รอให้ถึง day 5ถึง day 6ก็ตามปกติแล้วเนี่ยคือก็จะต้องดูว่าคือตัวอ่อนเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะเลี้ยงประมาณ 5-6 วันเนาะซึ่งเป็นระยะที่โตที่สุดนะครับที่เรียกว่าบาร์โตซีสนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ต้องดูว่าคือคลินิกหรือโรงพยาบาลนั้นๆเนี่ยมีแนวคิดแบบไหนแต่ถ้าสำหรับหมอนะครับหมอคิดว่าเราควรจะเลี้ยงให้จนถึง day 5 day 6ไปเลยเพราะว่าถ้าเราเลี้ยงไปไม่ถึงก็แสดงว่าตัวอ่อนตัวนั้นเนี่ยศักยภาพไม่ดีมันก็จะหยุดเจริญเติบโตแล้วไปไม่ถึง day 5 day 6เลยครับมันก็จะมีโอกาสที่จะที่เราใส่ไปแล้วมันก็มีโอกาสที่จะไม่ติดได้ค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่โครโมโซมจะผิดปกติด้วยเพราะว่าเราจะตรวจโครโมโซมตัวอ่อนได้ก็ต่อเมื่อตัวอ่อนเนี่ยโตถึงระยะ day 5 day 6แล้วเท่านั้นในกรณีที่เราเลี้ยงถึงแค่ day 3แล้วเราไปฟีดเลยแล้วก็ละลายก็แล้วก็ใส่กลับเข้าไปเลยอย่างเงี้ยครับมันมีโอกาสที่1เราใส่กลับเข้าไปตัวอ่อนจะไม่ติดได้สูงมาก2ในกรณีที่ติดไปแล้วถ้าตัวอ่อนผิดปกติตัวอ่อนมีโรคอะครับเช่นเป็นโรคดาวซินโดรมเราก็สามารถตั้งครรภ์ตัวอ่อนที่มีโรคได้แล้วก็สุดท้ายแล้วเราอาจจะต้องยุติการตั้งครรภ์ก็ได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะต้องมันก็แล้วแต่ที่เนาะหมอมันก็มีแล้วแต่แนวคิดของแต่ละที่แต่สำหรับตัวหมอคิดว่าการที่เราเลี้ยงไปจนถึง day 5 day 6อะมันเป็นอะไรที่ดีกว่านะครับซึ่งมันก็เป็นการดูว่าตัวอ่อนเนี่ยศักยภาพดีแค่ไหนถ้าเลี้ยงไปถึง day 5 day 6ได้แสดงว่าตัวอ่อนตัวนั้นศักยภาพดีมากนะครับมันโตได้เรื่อยๆมันแบ่งเซลล์สวยงามดีโอกาสที่จะโตต่อในท้องโอกาสที่จะติดก็จะสูงกว่าค่อนข้างเยอะเลยครับแล้วก็ถ้าได้ร่วมกับตรวจโครโมโซมตัวอ่อนด้วยยิ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นทวีคูณเข้าไปอีกนั่นเองนะครับโอกาสติดก็จะสูงมากสูงถึง 70-80% เลยครับโอเคนะอันนี้ก็เป็นคำตอบเนาะข
ขออนุญาตตอบคำถามต่อไปนะครับคุณแม่ท่านไหนเข้ามาแล้วกล่าวทักทายกันได้นะครับหมออาจจะไม่ค่อยได้ทักทายเนาะก็พยายามจะพยายามไล่ตอบคำถามให้เพราะว่ามีคนคุณแม่ถามเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับหมอไล่ขึ้นนะครับคอมเมนต์มันตกไปข้างล่างนิดนึงนะฮะโอเคสักครู่นะครับคุณแม่ท่านต่อไปนะครับถามว่าคุณมีมี่นะครับสวัสดีนะครับคุณหมอครับประจำเดือนมาปกติทุกเดือนเลยนะครับมาตรงทุกเดือนเลยไม่มีพลาดเลย10 กว่าปีกว่าแล้วนะครับน้องยังไม่มาเลยอันนี้เนี่ยก็ต้องดูว่าหมอไม่แน่ใจคุณมิมี่อายุเท่าไหร่นะแต่ถ้าคุณมิมี่อายุเกิน35 ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยก็แสดงว่าคุณมิมี่อายุเข้าข่ายค่อนข้างเยอะนิดนึงละอันนี้เนี่ยก็จะจำเป็นจะต้องไปพบคุณหมอนิดนึงนะครับเพื่อประเมินอัลตราซาวด์ดูหน่อยว่าประจำเดือนก็ดูมาปกติดีมันมีภาวะอย่างอื่นหรือเปล่าบางทีนะครับเราอาจจะมีภาวะที่เรียกว่าไข่ไม่ตกก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยประจำเดือนมาทุกเดือนก็จริงแต่ว่าอาจจะมีภาวะไข่ไม่ตกซ่อนอยู่ก็ได้ซึ่งมันเกิดได้ไม่บ่อยแต่มันก็สามารถเกิดได้เช่นเดียวกันน้องหมอก็เคยเจอคนไข้ประมาณนี้อยู่นะครับแล้วก็นอกจากตัวเราเองนะครับเราอาจจะต้องไปประเมินคุณแฟนด้วยว่าคุณแฟนเนี่ยน้ำเชื้อเป็นยังไงบ้างบางทีเราประจำเดือนปกติทุกเดือนไข่เราก็อาจจะตกปกติก็ได้แล้วอัลตราซาวด์มดลูกรังไข่เราก็ดีไงครับแต่ว่าคุณแฟนอะน้ำเชื้ออาจจะมีความผิดปกติเช่นน้ำเชื้ออ่อนน้ำเชื้อวิ่งน้อยน้ำเชื้อวิ่งไม่ค่อยดีอย่างเงี้ยครับนั่นเนี่ยถึงไข่เราตกดีน้ำเชื้อไม่ดีอันนี้เนี่ยก็จะไม่เกิดการตั้งครรภ์เกิดขึ้นนั่นเองนะครับก็จำเป็นจะต้องมาพบหมอทางด้านมีลูกยากเนาะหรือว่าพบหมอก็ได้นะครับเพื่อประเมินดูว่าตกลงปัญหามันคืออะไรกันแน่แล้วก็หมอก็จะได้ช่วยวางแผนการรักษาให้ถ้าสมมติว่าตรวจเจอปัญหาเนาะเช่นอาจจะเป็นวิธีฉีดเชื้อผสมเทียมหรือว่า IUI นะครับแล้วก็วิธีเด็กหลอดแก้วหรือ ICSI เนาะก็เดี๋ยวค่อยดูเป็นพิจารณาเป็นตามความผิดปกติอีกทีนึงครับประมาณนี้นะสวัสดีครับคุณศรีประภัยถูกต้องไหมครับหมออ่านผิดขออภัยนะครับก็คุณแม่นะครับถามหมอเข้ามาว่าสวัสดีคุณหมอตอนนี้อายุ30นะฮะปล่อยมีน้องมา1ปีนะครับยังไม่ท้องนะครับเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ค่อยปกตินะฮะหมอเคยบอกว่าเป็น PCOSต้องทำยังไงเริ่มจากวิธีไหนนะครับจริงๆอายุ30ก็ยังไม่เยอะนะครับแล้วก็ปล่อยมา1ปีแล้วเนาะก็ปัญหาหลักๆเนี่ยหมอคิดว่าเป็นจากตัวคุณแม่นะครับก็คือตัวเป็น PCOS PCOS ก็คือเป็นภาวะที่เรียกว่าไข่ไม่ตกเรื้อรังเนาะคือหมอจะเล่าข้าวคุณแม่อาจจะรู้แล้วก็ได้เดี๋ยวหมอก็เล่าให้ฟังเล็กๆน้อยๆแล้วกันคือตามปกติแล้วเนี่ยคือไข่ของคนผู้หญิงเราเนี่ยมันก็จะโตข้างละ1ใบในรอบเดือนนั้นเช่นโตไปเรื่อยๆนะครับโตถึงประมาณ20มิลนะครับแล้วมันก็ตกแต่ว่าคนที่เป็นโรค PCOS หรือว่าโรคภาวะไข่ไม่ตกเรื้อรังเนี่ยครับไข่มันจะค่อยๆโตแล้วมันโตถึงสัก9มิล10มิลแล้วมันก็หยุดโตมันก็ค้างอยู่แบบนั้นนะครับแล้วมันก็ค้างไปเรื่อยค้างไปเรื่อยสุดท้ายแล้วมันก็จะมีลักษณะที่เป็นที่เรียกว่า PCOS ก็คือไข่มันค้างอยู่ในตัวรังไข่นะครับประมาณนั้นเนาะซึ่งโอกาสตกไข่มันจะน้อยครับคนไข้ที่เป็นโรคนี้เนาะอาจจะตกประมาณสัก 2-3 ครั้งต่อปีหรือบางคนก็ไม่ตกเลยเป็นต้นดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ท้องนะครับนอกจากนั้นอาจจะต้องจำเป็นจะต้องตรวจประเมินคุณแฟนด้วยว่านอกจากที่ตัวเราเนี่ยเป็น PCOS เป็นโรคไข่ไม่ตกเรื้อรังเนี่ยครับคุณแฟนน้ำเชื้อปกติดีไหมถ้าปกติดีก็โอเคแล้วก็เราก็ใช้วิธีทางการแพทย์ช่วยตามสเต็ปได้นะครับก็ถ้าสมมติ30ปีสเต็ปแรกนะครับหมอคิดว่าควรจะใช้วิธีที่เรียกว่าฉีดเชื้อผสมเทียมนะครับในกรณีที่ถ้าตรวจเชื้อแล้วคุณแฟนเชื้อโอเคใช้ได้นะครับตัววิ่งดีนะครับจำนวนโอเคใช้ได้นะครับแล้วก็รูปร่างใช้ได้เลยอะไรเงี้ยก็สามารถใช้วิธีฉีดเชื้อผสมเทียมหรือว่า IUI ก็ได้นะครับสามารถสเต็ปจากวิธีนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าดูปัญหาไม่เยอะมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าไปตรวจแล้วเกิดพบว่าคุณแฟนน้ำเชื้ออ่อนมากอย่างเงี้ยครับน้ำเชื้อไม่ค่อยดีน้ำเชื้อดูวิ่งช้าวิ่งไม่ดีจำนวนน้อยก็อาจจะไม่สามารถสตาร์ทจากที่ IUI ได้นะครับก็อาจจะจำเป็นจะต้องใช้วิธีที่เรียกว่าเด็กหลอดแก้วหรือว่า ICSI เลยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญหาว่าเจอมากน้อยเท่าไหร่นะครับก็แต่ว่าเบื้องต้นก็เข้ามาปรึกษาคุณหมอทางด้านมีลูกยากเนาะเพราะว่ามันจะเฉพาะทางกว่านะครับหรือปรึกษาหมอก็ได้นะครับแล้วก็
พื่อที่จะดูว่าใช้วิธีอะไรเพื่อช่วยให้มีลูกนะครับก็จะเป็นอาจจะเป็นเชื้อผสมเทียมหรือว่า IUI หรือว่า ICSI ก็แล้วแต่ความผิดปกตินะครับโอเคนะสวัสดีครับคุณแม่ท่านต่อไปนะครับถามว่ามันป๊อปปูล่านะครับซิริซิตถูกต้องไหมครับก็ถามว่าสวัสดีครับคุณหมอนะครับอยากสอบถามว่าได้ผ่าตัดเนื้องอกมาได้1เดือนกว่าๆถูกต้องไหมครับแล้วก็ตอนนี้อยู่ระหว่างการรักษาสามารถทำอิกซี่ได้ตอนไหนคือคุณแม่ยังไม่ได้ทำอิกซี่ถูกต้องไหมครับหมายถึงว่ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการกระตุ้นไข่เก็บไข่อย่างนี้ถูกต้องไหมครับคือถ้ายังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการเลยเนี่ยสามารถเข้าสู่กระบวนการได้เลยครับอย่างนี้ครับคืออิกซี่กระตุ้นไข่เก็บไข่เนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้ครับผมก็คือเราก็จะมีการกระตุ้นไข่นะครับแล้วก็ให้ไข่โตทุกๆใบแล้วก็มีการดูดเจาะดูดเก็บไข่เพื่อเอาไข่ออกมาผสมกับอสุจิเลี้ยงไปจนเป็นตัวอ่อนแล้วก็ตัวอ่อนเนี่ยไปแช่แข็งเก็บไว้อย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับในบางท่านที่ยังไม่ได้เคยได้ไปผ่าตัดมดลูกเนี่ยหมอก็จะให้ไปผ่าตัดมดลูกก่อนอันนี้คือเป็นสเต็ปเป็นผ่าตัดไอเนื้องอกมดลูกในเป็นสเต็ปของหมอนะครับแต่ว่าถ้าคุณแม่เกิดเป็นสเต็ปที่ว่าผ่าตัดเนื้องอกมดลูกมาแล้วแต่ยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนการกระตุ้นไข่เก็บไข่เลยก็สามารถเข้าสู่กระบวนการกระตุ้นไข่เก็บไข่ได้เลยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามจะความสำคัญที่คุณแม่ถามหมอก็จะตอบให้ก็คือว่าถ้าสมมติว่าผ่าตัดเนื้องอกมดลูกอย่างเงี้ยครับก็เอาจริงแล้วต้องพักมดลูกอย่างน้อย3เดือนนะครับต้องพักมดลูกอย่างน้อย3เดือนหมายความว่าคุณแม่ผ่าตัดไปแล้ว1เดือนแล้วในเดือนหน้าถ้าว่างก็สามารถเข้าไปทำอีกซี่กระตุ้นไข่เก็บไข่ได้เลยนะครับก็เป็นเดือนที่2ถูกต้องมั้ยครับอีกเดือนนึงก็พักแล้วหลังจากนั้นเรามีตัวอ่อนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเราค่อยเข้าไปใส่ตัวอ่อนอย่างเงี้ยครับก็คือสรุปง่ายๆคือพักมดลูกอย่างน้อย3เดือนนะครับโอเคแต่ว่าสเต็ปแล้วแต่เลยอาจจะผ่าตัดมาก่อนแล้วค่อยทำกระตุ้นไข่เก็บไข่หรือว่ากระตุ้นไข่เก็บไข่ก่อนแล้วค่อยไปผ่าตัดเนื้องอกอย่างงี้ก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะความสำคัญคือพักมดลูกอย่างน้อย3เดือนขึ้นไปนะครับโอเคนะน่าจะได้คำตอบน่าจะเคลียร์นะครับสวัสดีครับคุณแม่ท่านต่อไปนะครับก็ถามว่าอันนี้คำถามค่อนข้างยากนิดนึงเนาะก็คือว่าสอบถามกับคุณหมอไข่อ่อนที่ตอนเราเก็บได้คือยังไงคะเอาไปใช้ได้ไหมจริงๆแล้วก็คือไข่ที่เรากระตุ้นนะครับแล้วเราเก็บออกมาแล้วเนี่ยตามปกติก็จะมีทั้งไข่อ่อนกับไข่แก่โทษครับไข่สมบูรณ์ไข่อ่อนแล้วก็ไข่แก่นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ไข่แก่เนี่ยแทบจะไม่ค่อยเจอเลยถ้าเราเลี้ยงดีๆนะครับมันก็จะเจอเฉพาะตัวไข่สมบูรณ์กับไข่อ่อนซึ่งถ้าเราเลี้ยงดีๆไข่สมบูรณ์มันก็จะได้เท่ากับที่เราดูไว้ตั้งแต่ต้นนะครับส่วนไข่อ่อนเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นไข่ที่มันงอกตามมาทีหลังหมายถึงว่าเราดูตั้งต้นไว้ประมาณข้างละ5ใบแต่มันงอกมาเป็นข้างละประมาณ 8-9 ใบที่เหลือโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่มันตามมาไม่ทันอ่ะมันก็จะกลายเป็นไข่อ่อนมันก็คือไข่ไซส์ที่เล็กกว่า16มมในวันที่เราเก็บไข่นะครับ16มิลลิเมตรในวันที่เราเก็บไข่ก็แสดงว่าเราจะเก็บมาได้เป็นไข่อ่อนซึ่งไข่อ่อนเนี่ยตามปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีอยู่2ระยะเนาะก็คือเป็น GV กับ M1 ทั้ง2ระยะเนี่ยตามปกติเราจะไม่สามารถเอาไปผสมกับอสุจิด้วยวิธีอีกซี่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นไข่อ่อนมันจะผสมแล้วมันก็จะไม่ปฏิสนธินะครับก็โดยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งไปโดยส่วนใหญ่ก็จะทิ้งไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับในบางที่นะครับแต่ในประเทศไทยไม่ค่อยมีมากนักนะครับมันก็จะอาจจะมีการเลี้ยงไข่อ่อนที่เรียกว่า IVM ไม่แน่ใจว่าคุณแม่ท่านไหนเคยได้ยินไหมการเลี้ยงไข่อ่อนที่เรียกว่า IVM ซึ่งถามว่า IVM นี่ดีไหมมันจริงๆมันก็คุณเขาเรียกว่าความสำเร็จอัตราการปฏิสนธิมันก็จะน้อยกว่าที่เอาไข่สมบูรณ์ M2 ออกมาแล้วก็ผสมเลยกับอสุจิด้วยวิธี ICSI กับเราเลี้ยงไข่อ่อนเราเลี้ยงไข่อ่อนในตู้ที่เรียกว่า IVM จนกลายเป็นไข่สมบูรณ์แล้วก็ไปอีกซี่โอกาสปฏิสนธิอะไรพวกนี้มันจะน้อยกว่าดังนั้นหมอก็เลยพยายามที่จะเลี้ยงให้ได้ไข่สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดแล้วก็ให้ได้ไข่อ่อนได้น้อยที่สุดอันนี้ก็จะเพื่อไม่ให้คุณแม่ทุกท่านเสียโอกาสนั่นเองเพราะว่าการที่เราไปเลี้ยงตัวไข่อ่อนเนี่ยครับค่าที่จงค่าที่จ่ายมันก็เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็โอกาสสำเร็จโอกาสปฏิสนธิมันไม่เยอะดังนั้นหมอไม่ค่อยแนะนำให้ไปเลี้ยงไข่อ่อนเนาะ
โอเคแต่ว่าพูดเผื่อคุณแม่ฟังเฉยๆว่ามันสามารถเลี้ยงได้ด้วยนะไข่อ่อนเจ้าไข่อ่อนนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เขาก็ไม่เลี้ยงกันเพราะว่าเขาเรียกว่าความสําเร็จในการปฏิสนธิในการโตเป็นบาโตซิสมันน้อยมากๆครับโอเคสวัสดีครับคุณนันทิตาถูกต้องไหมครับคุณแม่นะครับถามหมอว่าสวัสดีครับคุณหมอพอดีเพิ่งไปตัด2กล้องเลาะผังผืดที่มดลูกออกครับผมหลังจากนี้พอจะมีหวังท้องไหมคะคือถ้าเราไปผ่าตัด2กล้องอันนี้หมอคิดว่าน่าจะเป็นตัวฮิสโทรสโคปครับก็คือเป็นผ่าตัด2กล้องในโพรงมดลูกเนาะเพื่อเลาะผังผืดออกนะครับโอเคดังนั้นเนี่ยก็ถ้าเราไปมีผังผืดแล้วเราไปผ่าตัดเลาะไปแล้วเนี่ยเราก็มีโอกาสท้องได้นะครับเพราะว่าถ้าเรามีผังผืดในโพรงมดลูกนะครับโอกาสที่เราจะท้องมันค่อนข้างยากเพราะว่าเรามีผังผืดอยู่ตัวอ่อนที่ปฏิสนธิแล้วมันไปฝังตัวยากแต่ถ้าเราไปเลาะผังผืดออกไปแล้วอย่างเงี้ยครับโอกาสที่ตัวอ่อนจะไปฝังตัวก็จะมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามคุณแม่ก็อาจจะลองปล่อยธรรมชาติไปอย่างน้อยสักถ้าอายุเกิน35สัก6เดือนก็พอครับแต่ว่าถ้าอายุไม่ถึง35อาจจะลองปล่อยไปถึงสัก1ปีนะครับถ้ายังไม่มีลูกยังไม่ท้องเนี่ยครับก็แสดงว่าเรานอกจากเรื่องหมดลูกแล้วเนี่ยที่มีผังผืดแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นเช่นไข่ผิดปกติก็อาจจะจําเป็นต้องมาหาคุณหมอทางด้านมีลูกยากอีกทีนึงนะครับเพื่อประเมินดูแล้วก็วางแผนการรักษาอื่นๆให้ตั้งครรภ์เกิดขึ้นนะครับอาจจะเป็นวิธีฉีดเชื้อผสมเทียม IUI หรือว่าวิธี ICSI ก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงขึ้นอยู่กับสภาวะของคุณแม่ณตอนนั้นอีกทีนึงนะครับโอเคสวัสดีครับคุณแม่ท่านต่อไปนะครับถามว่าคุณดวงพรเนาะถามว่ากำลังจะไปเก็บไข่นะคะทำอีกซี่จะต้องทานอาหารบำรุงไข่และเตรียมผนังมดลูกอะไรบ้างโอเคอันนี้เดี๋ยวหมอจะไล่อาหารเสริมให้ฟังนะครับจริงๆแล้วเนี่ย อาหารเสริมวิตามินบำรุงก่อนไปเก็บไข่เนี่ยมีความจำเป็นนะสำหรับตัวหมอคิดว่ามันก็จะทำให้คุณภาพของไข่ให้เราเก็บได้เนี่ยมันสมบูรณ์นะครับการที่เราเก็บไข่ออกมาแล้วไข่มันสมบูรณ์ไข่มันคุณภาพดีมันก็จะปฏิสนธิได้ดีนะครับแล้วก็โอกาสที่จะตัวอ่อนจะเริ่มเติบโตไปเป็นระยะที่เรียกว่าบาโตซิสก็จะสูงขึ้นนั่นเองนะครับอาหารบำรุงไข่มีอะไรบ้างนะครับก็คือว่าโดยทั่วไปก็จะแนะนำเป็นโฟลิกแอซิดนี่คือต้องกินอยู่แล้วนะครับอย่างที่สองเลยก็คือเป็นโคเอนไซม์คิวเทนนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะครับอย่างที่สามเลยก็คือเป็นตัววิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมนะครับอย่างที่4เลยก็คือลองหาตัววิตามินอ e ีมารับประทานดูได้นะครับเนาะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับลองซื้อมารับประทานดูได้นะครับนอกจากคุณผู้หญิงแล้วนะครับคุณผู้ชายเองนะครับก็จำเป็นจะต้องบำรุงตัวอสุจิเช่นเดียวกันนะครับอย่างน้อย1เดือนก่อนเข้าสู่กระบวนการเนาะนะฮะก็ดูเป็นอะไรบ้างนะครับก็คืออย่างของผู้ชายก็จำเป็นจะต้องกินตัวซิงค์นะครับตัวซิงค์อาจจะเป็นวิตามินรวมที่มีซิงค์ตัวสังกะสีก็ได้นะครับหรือว่าอื่นๆก็จะเป็นตัวโคเอนไซม์คิวเทนนะครับซึ่งช่วยบำรุงสเปิร์มทำให้สเปิร์มคุณภาพดีขึ้นนะครับแล้วก็วิตามินซีก็ช่วยเช่นเดียวกัน 1,000 มิลลิกรัมซื้อมาแบ่งกันเองกินที่บ้านได้นะครับเนาะส่วนขั้นตอนอันนี้เป็นขั้นตอนบำรุงเพื่อเก็บไข่นะครับส่วนช่วงเตรียมผนังมดลูกเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกินเยอะขนาดนั้นก็ได้เพราะว่าวิตามินที่หมอเก่ามาทั้งหมดเนี่ยเราจะกินเพื่อบำรุงไข่เฉยๆในกรณีที่เราได้ไข่ที่โอเคแล้วนะครับได้ตัวอ่อนที่โอเคแล้วเราก็เตรียมผนังมดลูกก็โดยส่วนมากหมอก็แนะนำให้คนไข้กินแค่โฟลิกแอซิดก็พอนะครับหรือว่ายาบำรุงที่เรากินตอนท้องตอนตั้งครรภ์นั่นเองนะครับอันนี้ก็กินตอนช่วงเตรียมผนังมดลูกได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องใช้ฮอร์โมนที่คุณหมอให้เพื่อเตรียมผนังมดลูกให้ดีนะครับอันนี้ก็เพียงพอแล้วเพื่อให้ผนังมดลูกมันหนาดีเรียงตัวกัน3ชั้นสวยงามดีนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตตอบคำถามท่านต่อไปอีกนิดนึงนะครับคุณนันทวรรณนะครับถามหมอว่ารักษามดลูกโตนะครับประจำเดือนขาดไปปีก่อนแล้วจะต้องบำรุงร่างกายอย่างไรให้มีบุตร
คืออันนี้หมอเดานะพอดีตัวข้อมูลอาจจะไม่ได้ครบถ้วนมากมายนักนะครับหมอคิดว่ามดลูกโตในที่นี้น่าจะเป็นโรคที่เรียกว่าตัวอะไรนะอะดีโนไมโอซิสก็คือเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่แล้วมันไปอยู่ในมดลูกก็เลยทำให้มดลูกเนี่ยโตคนไข้ก็อาจจะมาด้วยปวดท้องประจำเดือนขึ้นเรื่อยๆนะครับมาด้วยประจำเดือนมากระปิดกระปอยหรือบางคนอ่ะประจำเดือนมาเยอะการที่คุณหมอการที่เป็นโรคเนี้ยถ้าสมมติว่าเราจะยังไม่มีลูกอ่ะคุณหมอก็จะให้ยานะครับการให้ยาโดยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นยาที่เป็นฮอร์โมนเนี่ยจะให้เพื่อที่จะทำให้ตัวช็อกโกแลตซิสต์หรือเยื่อบุของลูกเจริญผิดที่เนี่ยมันฝ่อลงซึ่งฮอร์โมนที่ให้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มยาคุมกำเนิดนะครับอาจจะมีแบบทั้งกินนะครับทั้งฉีดนะครับถ้าสมมติว่าคุณแม่ได้แบบฉีดอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยประจำเดือนจะไม่มานะครับจะไม่มาแล้วก็บางทีมันขาดไปเป็นปีเลยอย่างในเคสของคนไข้นี้ได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเป็นโรคนี้เนี่ยถ้าจะมีลูกก็อาจจะแนะนำว่ายังไม่ต้องไปฉีดยานะครับถ้าเราไปฉีดยาหรือเราไปรักษาณตรงนั้นเราก็จะไม่มีลูกถูกต้องไหมครับเพราะว่ายาโดยส่วนใหญ่มันเป็นกลุ่มยาคุมกำเนิดก็แนะนำว่าให้เข้ามาพบแพทย์ทางด้านมีบุตรยากดีกว่าเพื่อที่จะประเมินแล้วก็เพื่อที่จะวางแผนการรักษาให้การรักษามันไม่ได้เป็นการรักษาตัวช็อกโกแลตซิสต์ที่เป็นหนึ่งไอตัวเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ที่อยู่ในมดลูกมันก็จะเป็นการรักษาเป็นอีกขาหนึ่งอีกแนวหนึ่งก็คือเป็นการรักษาให้มีลูกนะครับก็คือเป็นการช่วยเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ก็คืออาจจะใช้วิธีฉีดเชื้อ IUI ไหมหรือว่าใช้วิธีตัวอิกซี่หรือเด็กหลอดแก้วอันเนี้ยมันก็จะช่วยทำให้มีลูกนั่นเองนะครับคุณแม่อาจจะต้องเข้าใจตรงนี้นิดนึงก่อนที่จะเริ่มรักษาขาได้ขาหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนการบำรุงร่างกายยังไงก็บำรุงทั่วไปได้เลยครับเป็นการส่วนใหญ่จะเป็นการบำรุงไขมากกว่าทำให้ไข่เนี่ยคุณภาพมันดีเนาะโดยการทานวิตามินรวมโพลิกแอซิดเอ่ยเป็นตัวคอนไซคิวเทนเอ่ยวิตามินซีวิตามินอีเอ่ยก็รับประทานได้มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากมีลูกถ้าเป็นโรคมดลูกโตเงี้ยแนะนำไปพบคุณหมอมีทางด้านมีลูกยากจะดีกว่าเพื่อประเมินดูนะครับโอเคสวัสดีครับคุณบิวตี้นะครับนารินเนาะก็เข้ากับหัวข้อวันนี้เลยนะครับก็คือว่าสวัสดีครับคุณหมอดีเพิ่งผ่าตัดท้องน้องมดลูกมาได้1เดือนนะครับหลังจากนี้จะต้องเตรียมตัวยังไงให้มีน้องต่อจริงๆหมอคิดว่าก็พักมดลูกต่ออีกประมาณ2เดือนนะครับอาจจะเป็นการคุมกำเนิดแบบทั่วไปนะครับเช่นเป็นใช้คอนดอมก็ได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นการกินยาคุมกำเนิดเพื่อพักมดลูกเพื่อพักมดลูกก่อนพักแผลก่อนแล้วก็หลังจากนั้นก็ปล่อยให้มีลูกเองตามธรรมชาติก่อนนะครับอย่างที่หมอกล่าวไปก็คืออย่างของคุณแม่เนี่ยเคยท้องน้องมดลูกมาแล้วมันก็จะอาจจะเคยผ่าตัดปีกมดลูกไปข้างนึงเหลือข้างนึงอีกข้างนึงที่เหลือเนี่ยครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นซ้ำได้ประมาณ 30-40% นะดังนั้นเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าประจำเดือนเราขาดละนะฮะเรารู้สึกว่าเราท้องให้รีบไปฝากครรภ์นะครับโดยคุณหมอเขาก็จะมีการตรวจนะครับตรวจเช่นตรวจปัสสาวะดูว่าตั้งครรภ์ไหมสมมติว่าตั้งครรภ์ก็อาจจะเป็นต้องตรวจเลือดฮอร์โมนการตั้งครรภ์เพื่อดูว่าเป็นยังไงนะครับคุณหมอก็มีอาจจะมีการติดตามประมาณทุกๆ 2-3 วันเพื่อดูว่าค่าเลือดมันขึ้นดีหรือเปล่าถ้าค่าเลือดขึ้นดีก็หมายความว่าโอกาสที่ตั้งครรภ์ในมดลูกมันจะสูงกว่าแต่ว่าถ้าเราไปติดตามค่าเลือดฮอร์โมนการตั้งครรภ์เราพบว่ามันขึ้นไม่ค่อยดีอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังว่าเราอาจจะเป็นภาวะท้องนอกมดลูกซ้ำอีกได้ดังนั้นประจำเดือนขาดปุ๊บหรืออาจจะไม่ต้องรอขาดก็ได้แล้วเราตรวจพบว่าตั้งครรภ์ให้รีบไปหาคุณหมอเพื่อเจาะฮอร์โมนการตั้งครรภ์แล้วประเมินดูว่าจะท้องเป็นในแนวทางไหนอันนี้จะดีกว่านะครับโอเคครับอ๋อเดี๋ยวหมอก็จะตอบคำถามอีกสักคำถามนึงนะครับอันนี้เป็นถามเกี่ยวกับกระบวนการเก็บไข่เนาะคุณพานิดานะครับถามว่าคุณหมอคะอธิบายขั้นตอนกระบวนการเก็บไข่หน่อยค่ะว่าเจ็บไหมนะครับมีแผลตรงไหนหรือเปล่าแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรไหมคะถามเยอะหน่อยนะถามเยอะหน่อยนะคะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวหมอพยายามตอบให้เนาะก็ขั้นตอนกระบวนการเก็บไข่เนาะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ถ้าไข่ทุกๆใบโตประมาณสัก 18-20 มิลลิเมตรนะครับในวันสุดท้ายที่มาตรวจกับหมอเนาะหมอก็จะมีการฉีดยาให้ไข่สุกนะครับแล้วหมอก็จะนัดอีกประมาณ36ชั่วโมงประมาณนั้นอีกก็คือเกือบ2วันนะฮะนัดมาเจาะดูดเก็บไข่การเจาะดูดเก็บไข่เนี่ยครับเราก็จะทำการทำภายใต้การให้ยาให้หลับนะครับไม่ถึงกับเป็นการดมยาสลบดมยาสลบก็คือเราจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจแล้วก็ให้ยาสลบทางท
างเดินหายใจแต่ว่าการเก็บไข่โดยส่วนใหญ่มันจะใช้เวลาไม่นานมากนักนะครับจะใช้เวลาประมาณสัก15ถึง20นาทีคุณหมอวิสัญญีก็จะมาให้ยาแบบฉีดนะครับให้ยาคุณแม่แบบฉีดเนาะก็คือฉีดปุ๊บเราก็หลับไปแป๊บเดียวครับประมาณ 15-20 นาทีเองนะครับก็อันนี้เนี่ยก็คุณแม่ก็จะนอนหลับไม่รู้สึกตัวนะครับหมอก็จะใช้อัลตราซาวด์ที่มีเข็มติดอยู่นะครับเข้าไปเจาะดูดเก็บไข่ทีละใบนะครับซึ่งคุณแม่จะไม่รู้สึกเจ็บอะไรแล้วก็คุณแม่จะไม่มีแผลนะครับนะฮะหมอก็จะดูดฟองไข่ทุกๆใบแล้วก็คุณนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเอาฟองไข่แต่ละใบเนี่ยไปดูแล้วก็ขานว่า1ใบค่ะ2ใบแล้วค่ะ3ใบ4ใบแล้วค่ะไปเรื่อยๆจนกว่าจะเก็บครบทุกๆใบทั้ง2ข้างของรังไข่พอเก็บครบเสร็จแล้วเนี่ยครับหมอก็จะเข้าไปตรวจดูว่าเลือดยังออกอยู่ไหมเพราะเราใช้เข็มไปเจาะถูกต้องไหมครับผ่านผนังช่องคลอดเนาะเข้าไปในช่องท้องคุณแม่แล้วหมอก็จะพยายามดูว่าเลือดออกเยอะอยู่ไหมหลังจากนั้นหมอก็จะหยุดเลือดเนาะแล้วก็เป็นการเสร็จแล้วสักพักนึงคุณแม่ก็จะตื่นขึ้นมานะครับอาจจะรู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าตัวคุณแม่อาจจะหน่วงๆนิดนึงนะครับหน่วงท้องนิดนึงอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นผลข้างเคียงจากการเก็บไข่ในเล็กๆน้อยๆนะครับอาจจะมีเลือดออกกระปิกระปอนเล็กๆน้อยๆเนี่ยหลังจากที่กลับไปบ้านก็ได้อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับหลังเก็บไข่เนาะแล้วก็ในบางรายก็อาจจะมีภาวะที่เรียกว่าท้องมันน้ำแต่ว่านี่เกิดน้อยนะครับเราต้องดูว่าเรามีความเสี่ยงไหมถ้าเรามีความเสี่ยงก็คือว่าเช่นเราเก็บไข่ได้มากกว่า30ใบอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยจะมีความเสี่ยงว่าเราอาจจะมีภาวะท้องอืดท้องบวมน้ำท้องมันน้ำก็ได้ก็คุณหมอเขาก็จะมียาป้องกันไม่ให้มันเกิดอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าเก็บไข่ได้ไม่เยอะนะครับเก็บไข่ได้น้อยกว่า20ใบอันนี้ไม่ต้องกังวลโอกาสเกิดถือว่าน้อยมากๆนะครับเราอาจจะมีท้องอืดประมาณ1วันแล้วก็หายไปได้อันนี้ก็เป็นรีวิวทั้งหมดของการเก็บไข่เนาะหมอก็จะพูดให้คุณแม่ฟังนะครับโอเคคุณดวงพรนะครับถามหมออีกหนึ่งคำถามหรือเปล่านะครับถามว่าการผสมตัวอ่อนนะครับผสมแบบรอบสดกับรอบแช่แข็งนะฮะรอบไหนจะประสบความสำเร็จมากกว่ากันอันนี้ก็ตามตรงเลยก็คือรอบแช่แข็งนะครับเพราะอะไรก็คือเพราะว่าการใส่ตัวอ่อนรอบสดหมายความว่าเรากระตุ้นไข่เสร็จนะครับแล้วเราก็รออีกประมาณสัก5วันในช่วง5วันเนี่ยก็จะมีการให้ยาฮอร์โมนเพื่อให้ผนังมดลูกมันเปลี่ยนสภาพละนะครับเพื่อพร้อมในการฝังตัวของตัวอ่อนการใส่รอบสดเปอร์เซ็นต์ติดน้อยกว่าเพราะอะไรเพราะว่าช่วงที่เรากระตุ้นไข่ครับคุณแม่คือเราฉีดยากระตุ้นเนาะฉีดไปเรื่อยฮอร์โมนในร่างกายมันสูงซึ่งถ้ารอบธรรมชาติมันไม่ได้สูงขนาดนี้ครับมันก็จะตามปกตินะสูงบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วก็ดรอปลงมาตามปกติดังนั้นเนี่ยเวลาเราไปใส่ตัวอ่อนรอบที่เราหลังจากที่เรากระตุ้นไข่ฮอร์โมนมันยังสูงอยู่เลยครับแล้วก็ผนังมดลูกด้วยนะฮะมันบางคนน่ะก็ยังไม่พร้อมรับตัวอ่อนทั้งฮอร์โมนทั้งผนังมดลูกดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ประสบความสำเร็จมันเลยจะน้อยกว่าแต่หมอไม่ได้บอกว่าไม่ติดนะครับคือโอกาสแค่น้อยกว่าเฉยๆก็มีคนที่ใส่ตัวอ่อนรอบสดกับหมอก็ท้องได้เหมือนกันก็มีนะครับขึ้นอยู่กับว่าคือหมอก็จะประเมินดูก่อนนะครับถ้าสมมติคุณแม่จะใส่รอบสดจริงๆ1ฮอร์โมนโอเคไหมถ้าฮอร์โมนไม่ได้แย่มากก็โอเคใส่ได้นะครับ2ก็คือดูเรื่องผนังมดลูกนะครับว่าผนังมดลูกโอเคไหมนะครับหนาโอเคไหมให้ยากลุ่มโปรเตสโตรนระยะพอเหมาะพอดีหรือเปล่าถ้าทุกอย่างมันโอเคโอกาสใส่รอบสดก็ยังโอเคยังพอมีอยู่ครับแต่ถามว่ามันก็จะน้อยกว่าตัวใส่รอบแช่แข็งแล้วเพราะว่ารอบนั้นมันก็จะเหมือนรอบธรรมชาติเลยนะครับคุณแม่ประจำเดือนหลังจากไอตัวกระตุ้นไข่เก็บไข่เสร็จแล้วมันก็มาไปแล้วใช่ไหมครับฮอร์โมนที่มันสูงมันก็ดรอปลงมาตามปกติเราเริ่มให้ยาฮอร์โมนเพื่อให้ผนังมดลูกมันหนาหรือให้แบบรอบธรรมชาติก็ตามเงี้ยครับฮอร์โมนมันก็จะไม่ได้สูงเท่ากับรอบที่เรากระตุ้นไข่ละนะครับดังนั้นโอกาสที่ผนังมดลูกมันพร้อมรับตัวอ่อนกับฮอร์โมนที่มันสูงปกติมันก็จะไม่มีดังนั้นการใส่รอบสดเอ้ยโทษนะครับการใส่รอบแช่แข็งก็จะประสบความสำเร็จมากกว่านั่นเองนะครับโอเคสวัสดีครับคุณปริชาตินะครับถามว่าฉีดเชื้อมานะครับระยะรอไม่ถึง14วันแต่7วันประจำเดือนมาแล้วปกติไหมคะอันนี้หมอคิดว่าเร็วไปนิดนึงนะครับเร็วไปนิดนึงก็คือหมออาจจะต้องดูว่าคุณหมอเขา
คุณหมอเขาให้ยากระตุ้นไข่แล้วก็นัดมาอัลตราซาวด์นานมากน้อยเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าเราถ้าหมอนัดมานานไปหน่อยนิดนึงเนี่ยครับมันก็อาจจะประจำเดือนมันก็อาจจะมาเร็วได้ใช่ครับประมาณนี้เนาะอย่างเช่นว่าสมมตินะครับนี้อธิบายให้ฟังเฉยเช่นในกรณีที่ตามปกติแล้วเนี่ยเราก็จะให้ยากระตุ้นไข่ไปเนาะแล้วก็หมอก็จะนับจากประจำเดือนวันแรกมาอัลตราซาวด์ดูฟองไข่ประมาณสัก12-13วันหลังจากประจำเดือนวันแรกเนาะไข่ก็จะโตนะครับโตปุ๊บเราก็จะฉีดยาให้ไข่สุกแล้วก็ไข่ก็ตกอีกประมาณ2วันนะครับเช่นสมมติว่าประจำเดือนมาวันที่1นัดวันที่12ของรอบประจำเดือนแล้วก็ไข่ตก14ฉีดเชื้อ14ตามปกติแล้วเนี่ยอีก14วันประจำเดือนถึงจะมาถ้าสมมติแค่7วันบางทีก็คุณหมออาจจะนัดช้าไปนิดนึงอันนี้กรณีแรกเนาะอันนี้ถ้าสมมติคุณหมอนัดตามปกติเลยก็อาจจะเป็นจากคนไข้ครับคือคนไข้อาจจะมีรอบที่เรียกว่ารอบรูเตียวเฟสก็คือรอบที่เป็นช่วงที่มันเตรียมการฝังตัวของตัวอ่อนสั้นไปหน่อยก็แสดงว่าตรงนี้เนี่ยคุณแม่มีปัญหาดังนั้นเนี่ยตอนที่เราฉีดเชื้อรอบต่อไปเราอาจจะจำเป็นต้องมีการให้ยาตัวที่เรียกว่าโปรเจสเตอโรนนะครับให้ยาโปรเจสเตอโรนหลังจากที่ฉีดเชื้อไปแล้วเพื่อไม่ให้เกิดภาวะที่เรียกว่ารูเตียวเฟสมีปัญหาเองนะครับยังไงก็ลองปรึกษาคุณหมอที่ทำก่อนได้นะครับโอเคตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณเกือบชั่วโมงหนึ่งแล้วนะครับหมอก็ขอบคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาถามเนาะแล้วก็หมอก็จะพยายามไลฟ์ทุกๆ2สัปดาห์ไปเรื่อยๆนะครับคุณแม่ท่านไหนมีคำถามมาไม่ทันหรือยังไงหรือมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถถามมาในไลฟ์ตรงนี้ได้นะครับหมอก็จะพยายามตอบคำถามย้อนหลังให้เนาะอาจจะแต่ว่าอาจจะเป็นพิมพ์ตอบเอานะครับโอเควันนี้หมอก็ขอตัวไปก่อนนะครับราตรีสวัสดีทุกท่านนะครับไว้เจอกันในครั้งถัดไปนะครับพร้อมกับสาระดีๆเนาะไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับ